ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมาดามบ้านนาสายน้ำเห็ดป่านั่นแสงตะวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะชีวิตปกติของวันก็จะทำงานทุกวันค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 ช่วงนี้นะคะ 6:00 จนถึง 9:00 ในบางวันจะไม่มีแสงสว่างเลยค่ะแล้วก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์วันมาทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับสวีเดนนอร์เวย์ทุกวันค่ะตอนนี้นะคะวันเข้างาน 7:00 เช้าวันมีเวลาครึ่งชั่วโมงวันก็เลยจะพาพี่ๆน้องๆดูบรรยากาศนะคะตรงที่วันอยู่ตอนนี้เรียกว่าเบียร์วีกาเป็นป้ายรถเมล์ป้ายแรกที่รถเมย์ที่มาจากนอกเมืองนะคะจะมาจอดตรงนี้แล้วรถเมย์ที่มาจากนอกเมืองจะเข้าไปที่สถานีรถบัสค่ะส่วนวันนะคะก็ต้องใช้ต่อรถเมย์ในเมืองนะคะจะมีรถเป็นโซนนอกเมืองโซนในเมืองแล้ววันจะนั่งรถเมย์จากโซนในเมืองนะคะเข้าไปถึงที่ทำงานอีกประมาณ15นาทีตอนนี้มีเวลา1ชั่วโมงจะพาพี่ๆน้องๆดูรอบๆในบรรยากาศตอนแบบเรียกว่ายังไงดีล่ะมืดๆแบบนี้นะคะแสงก็จะสวยๆแบบนี้จ้าไปกันเลยค่ะที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะดูบรรยากาศตรงนี้ที่วันเคยทำรีวิวให้ดูนะคะมันเป็นโซนเมืองใหม่ตึกต่างๆเพิ่งเริ่มสร้างนะคะตรงนี้ก็เป็นตึกใหม่นะคะเขามีการสร้างตึกด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบทรงใหม่ตรงนี้วันก็เลยเรียกว่าโซนเมืองใหม่นะคะดูค่ะตึกแต่ละตึกนะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามตามสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบทันสมัยนะคะข้างหน้านี้ก็คือสถานีรถไฟนะคะข้างในนู่นค่ะข้างหลังจะเป็นสถานีรถบัสค่ะจะอยู่ใกล้กันนะคะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมืองหลวงของนอร์เวย์ค่ะการเดินทางด้วยรถนะคะจะมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะป้ายรถไฟฟ้าอัจฉริยะป้ายรถบัสอัจฉริยะนะคะบ้านเราเรียกแบบนั้นเนาะแล้วมันก็จะอัจฉริยะมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถเมล์รถไฟและรถบัสนะคะจะมาแบบ
ตรงเวลา 100% เลยค่ะถ้าสมมติว่ารถมาช้านะคะเขาก็จะมีแจ้งในแอปพลิเคชันค่ะในมือถือว่ารถจะมาช้ากี่นาทีช้าเพราะอะไรนะคะถ้ามาช้ามากๆก็จะมีรถสำรองนั่นเป็นรถไฟนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงค่ะก็จะเดินทางออกนอกเมืองแล้วก็มีรถไฟที่ไปถึงสตอกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนด้วยนะคะนู่นหนึ่งขบวนกำลังออกค่ะบางวันก็จะใช้การโดยสารโดยรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปถึงเมืองสุดท้ายของประเทศนอร์เวย์แล้วก็คุณสามีก็จะขับรถมารับต่อไปที่สวีเดนค่ะสถานีรถไฟนะคะก็จะหรูหรูค่ะรถไฟก็จะหรูหรูเลยนะคะก็เหมือนประมาณบรรยากาศข้างในรถไฟวันเคยทำคลิปให้พี่ๆน้องๆดูแล้วนะคะถ้าสมมุติว่ามีวันก็จะเอามาแนบให้ดูค่ะนี่นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณสามีวันหยุดค่ะแล้ววันไม่มีรถบัสนั่งจากนอร์เวย์ไปสวีเดนวันก็จะนั่งรถไฟนะคะไปลงที่เมืองสุดท้ายติดชายแดนประเทศสวีเดนคือเมืองมีเซนนะคะเป็นสถานีรถไฟป้ายสุดท้ายของนอร์เวย์แล้วสามีวันก็จะขับรถจากสวีเดนมาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อมารับวันกลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคือเขาเริ่มประดับไฟต่างๆตามตึกตามตัวอาคารค่ะข้างในนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันจะเดินทะลุไปผ่านสถานีรถไฟนะคะโอ้รถรางมาแล้ววันจะพาพี่ๆน้องๆเก็บบรรยากาศนู่นค่ะรถรางไกลๆนู่นค่ะรถรางตอนกลางคืนอันนี้ไม่ใช่กลางคืนนะคะ6โมงเช้าเกือบ7โมงแล้วค่ะแต่มันก็จะมืดแบบนี้จนถึง8โมงเลยนะคะดูแสงไฟดูความงามของตัวเมืองหลวงในเวลาในยามค่ำคืนกันค่ะเมื่อกี้เราเดินมาจากโซนตึกใหม่พอถึงตรงนี้มันจะเป็นโซนตึกเก่าค่ะในตัวเมืองจะเป็นโซนตึกเก่านะคะที่เขายังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าๆไว้จะใช้เพียงการซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็ทำให้โครงสร้างของตัวอาคารแข็งแรงค่ะส่วนภายในก็จะมีการตกแต่งใหม่ส่วนตัวตึกนะคะจะเป็นตึกเก่าแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะตึกนี้นะคะถูกปรับปรุงเป็นโรงแรมค่ะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะคะชื่อว่า Comfort Grand Hotel นะคะสมมุติว่าใครจะมาออสโลก็พักที่นี่ได้นะคะวิวด้านหน้าจะมองเห็นทะเลค่ะแล้วก็จะมีเรือลำใหญ่เรือนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางทั่วยุโรปก็จะมาจอดด้านหน้าของโรงแรมนี้เลยค่ะตรงโซนของ Opera House นะคะพาเดินทะลุด้านในของสถานีรถไฟฟ้าค่ะเดี๋ยววันจะต้องถ่ายรูปหลบๆคนนะคะเริ่มประดับแล้วนะคะคืออันนี้เรียกว่าเร็วมากเลยนะคะเดือนพฤศจิกายนประดับเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ไปแล้วจ้าต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ตรงนี้นะคะสูงประมาณน่าจะ3เมตรได้นะคะจะถูกเปลี่ยนแบบดีไซน์การตกแต่งแต่ละปีที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะนี่ปีนี้คือเน้นสีสันสวยงามเลยนะคะปีที่แล้วใช้ต้นไม้แบบต้นจริงเลยค่ะThank you.
นใหญ่มากขอชมเลยค่ะนี่ยืนอยู่ตรงนี้สัก2นาทีก่อนนะคะสีสวยมากเลยค่ะไปค่ะแล้วทีนี้นะคะวันก็จะเดินออกไปด้านหน้าสถานีรถไฟค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะจะเป็นโซนของจุดศูนย์กลางการคมนาคมค่ะจะมีทั้งรถไฟที่วันเคยพาไปดูแล้วนะคะรถรางแล้วก็รถเมล์ค่ะที่จะให้บริการในตัวเมืองของออสโลทั้งหมดนะคะซึ่งวันจะนั่งรถเมล์ค่ะรถรางมันจะไปอีกด้านหลังของที่ทำงานซึ่งจะต้องเดินไปอีกไกลค่ะแต่ว่ารถเมล์คือจอดบริเวณใกล้ที่ทำงานพร้อมกับสีสันช่วงตอนดอกเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำเรากำลังเดินออกไปด้านนอกค่ะในบรรยากาศ6โมงครึ่งนะคะนี่คือด้านนอกของสถานีรถไฟค่ะที่ชื่อว่าออสโลเอสหรือออสโลเซ็นทรัลสเตชันนะคะตรงนี้ก็จะมีโรงแรมล้อมรอบค่ะแล้วนี่คือโรงแรมแกรนด์คอมฟอร์ตโฮเทลที่วันบอกว่าเป็นตึกเก่านะคะเป็นตึกสีขาวค่ะด้วยความที่มันมืดช้าเราก็เลยได้เห็นแสงของตัวตึกนะคะแสงไฟที่ประดับตัวตึกแล้วก็เนี่ยค่ะโรงแรมคอมฟอร์ตโฮเทลอยู่หน้าสถานีรถไฟเลยนะคะเดี๋ยววันจะรอจะขึ้นรถเมล์รอบต่อไปจนกว่าเราจะได้ถ่ายรถรางค่ะในมุมนี้จะสวยมากเลยนะคะรถรางในตัวเมืองจะเป็นสีฟ้าค่ะก็จะเป็นรถรางเก่าเลยนะคะที่มีการปรับปรุงซึ่งอายุนี่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 30, 40หรือ50ปีนะคะตรงนี้วันไม่ค่อยมีข้อมูลค่ะผู้คนก็จะเริ่มพลุกพล่านแล้วนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโรงแรมสแกนดิกบีพูแทนวันทำงานที่สแกนดิกแต่ไม่ใช่สาขานี้นะคะรถรางมาแล้วพี่น้องโอ้ยเราจะเดินไปทันไหมเดี๋ยววันไม่เดินนะคะวันจะซูมให้ดูค่ะด้านหน้าโรงแรมคอมฟอร์ตโฮเทลนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสิงโตเหล็กค่ะใครมาที่ออสโลก็จะมาถ่ายรูปในมุมนี้กับเจ้าสิงโตตัวนี้นะคะเป็นแลนด์มาร์คของออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะอันนี้เป็นเพียงโซนป้ายรถเมล์ที่วันจะต้องรอรถเมล์ไปทำงานเท่านั้นนะคะคือแสงสว่างมันไม่ค่อยมีแล้ววันไม่ได้มีเวลามากพอที่จะพาพี่ๆน้องๆออกนอกเส้นทางก็ชมบริเวณป้ายรถเมล์ไปก่อนนะคะในตัวเมืองที่มันเป็นโซนตึกเก่ามันก็จะมีเสน่ห์
ทุกเมืองของยุโรปนะคะในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นออสเตรียเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนะคะก็จะมีตึกโบราณแต่ว่ารูปลักษณะของตัวตึกนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของชุมชนของชนเผ่าโบราณที่เขาอยู่มานะคะซึ่งแต่ละตัวเมืองหรือแม้แต่โปรตุเกสที่วันไปรูปลักษณะของตึกโบราณก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะรถเมย์ของเรามาแล้วค่ะก็วิ่งขึ้นรถเมย์กันอีกนะคะต้องวิ่งแล้วจ้าวันมาถึงที่ทำงานแล้วจ้าพี่ๆน้องๆประมาณ7 โมงนะคะก็จะมืดแบบนี้เลยค่ะช่วงหน้าหนาวที่มันมืดๆนะคะเราจะต้องใส่ปลอกแขนสะท้อนแสงหรือว่าเสื้อที่มันมีสัญลักษณ์สะท้อนแสงค่ะเพื่อที่เวลาเราเดินข้างถนนนะคะจะได้ปลอดภัยจ้าถึงที่ทำงานแล้วจ้า Good morning วันมาถึงที่ทำงานแล้วค่ะมุมนี้นะคะวันชอบมากเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือของที่ทำงานค่ะเขาห้ามเอารูปลงนะคะแต่วันก็แอบๆค่ะวันต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆขอขอบคุณทุกการรับชมยังไงวันก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะช่วงนี้คือไม่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดแล้ววันไหนว่างๆวันก็จะพาพี่ๆน้องๆ นะคะเที่ยวชมบรรยากาศออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั้นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาMy dad.
ายน้ำหิดป่านั่นแสงตะวันขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนาสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยจ้าเก็บเห็ดหลังเลิกงานวันนี้ฟินสุดๆหายเหนื่อยเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย